สวัสดีนะครับเจ้าพวกมังกรในดินแดนสนธยาทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกลายเป็นมังกรหน้างูพี่แม่ในวันนี้มาเล่นเกมที่เป็นมังกรกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะปล่อยคลิปดราก้อนไฟมังกรไฟมังกรไฟแต่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้คนละเกมกัน completely new game brand new game นะครับเกมนี้อารมณ์จะเหมือน Pet Simulator แต่ว่าคุณนั้นนะครับจะต้องเปิดสุ่มมังกรเอาเดี๋ยวสิเกมก่อนมันก็เหมือน Pet Simulator ไม่ใช่เหรอเออว่ะ เกมก่อนก็เหมือน Pet Simulator ไม่เป็นไรนะครับ My Dragon Tycoon เหมือนกว่าเว้ยถ้าอะไรที่มันตามหลังด้วยซิมูเลเตอร์เนี่ยให้คุณผู้ชมคิดเอาไว้เลยว่ามันจะเหมือนเพชรซิมูเลเตอร์นะครับแล้วถ้าเกิดคุณก็ผมเห็นเกมพาร์ทที่มันออกมาหลอกแดกเงินแบบนี้แล้วเนี่ยคอนเฟิร์มได้อีกประมาณ 90% นะครับว่ายังไงก็เหมือนเพชรซิมูเลเตอร์นึกออกป่ะเอาล่ะประมาณนี้คิดว่าน่าจะอยู่ตัวละไม่เกินเกย์เดรกอนเดรกอนตัวของผมนะครับมันเหมาะกับสีฟ้ามากกว่าวะนี่ยินดีต้อนรับสู่ Dragon Simulator กดคลิกที่ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการแอคแท็กโจมตีมันโจมตีโอ้มันเหมือนเกมก่อนเลยใช่เหมือนเกมก่อนเลยแต่ติดตรงที่มังกรของเรานะครับหน้าตามันจะเหมือนปากาโฮนิดนึงเดี๋ยวผมให้คุณดู What the heck is that ตอนที่เขาให้เรานะครับไปซื้อไข่ใบใหม่กดอีโอ้ได้ยูนิคมาเลยเหรอได้ตัวนี้คุณผู้ชมเฮ้ยใช้ได้นี่ว่าโอเคใช้ไม่ได้แล้วไอ้ลักกี้นี่แม่งมึงไม่ได้ช่วยกูแล้วคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมนั้นมีมังกร3ตัวนี่มังกรสุดน่ารักทำไมมันหน้าตามันเหมือนข้างคาวเลยวะเนี่ยเวลาผมเห็นตาแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงไอ้คลิปข้างคาวอ่ะ เนี่ยมันเหมือนข้างคาวตัวเนี้ยมันเป็นคลิปข้างคาวกินกล้วยคุณผู้ชมอ๋อดูนี่สีสุดน่ารักเลยเดี๋ยวกูต้องเล่นเกมเออข้างข่าวกินกล้วยเนี่ยโทรเอาล่ะเดี๋ยวเราไปจัดการตัวโทรก่อนเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนเพชรซิมูเลเตอร์มากๆเลยนะครับต้องพูดว่ามันลอกกันมาเลยดีกว่าจริงๆเกมมันไม่น่าจะมีอะไรมากใช่ไหมนี่เราคุยเพื่อเป็นการเอาเควสได้นะคุณผู้ชม Will you help me จัดการ20ออกโนผมไปจัดการตัวที่มันเก่งกว่านี้ได้ไหมตัวพวกนี้มันกระจอกเกินไปสำหรับผมว่ะโอ้ my god นี่มัน forest rider โอ้โหเอาแล้วสิเอาแล้วสิจริงๆมันควรที่จะถูกออกแบบมานะครับให้ไอ้พวกเนี้ยมันโจมตีเราได้แบบฆ่ากูตายตุบ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 แล้วก็ฉีกเนื้อเราเป็นชิ้นๆหรือว่าจับมังกรเราแดกทั้งเป็นอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าเกมนี้มันจะมีความน่าสนใจมากกว่านี้เว้ยผมไปสถานที่ใหม่ได้ไหม 6,000 นี่ครับเพื่อที่เราจะได้ไป volcano ดูดิทำเป็นว่าต้องเก็บเงินให้ได้สัก 6,000 ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นที่คิดว่าน่าจะให้เงินเราเยอะๆอันนี้ขนาดผมเติมมานะผมว่าผมเติมมาลิซาร์ดคิงโอ้โหโอเคกูพอมันสู้ไม่ได้เลยก็ว่าทำไมมันถึงมีเกมพาร์ทให้กูเปิด3ตัวประสบจริงๆเลยนี่กูต้องเติมใช่ไหมเนี่ย alright อ่ะว่ามันเสียเวลาไงเปิดทีละอันเงี้ยคอมมอนหมดเลยว่าไงนะUnique flower ตึ๊ดึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งเงิน8บาทตึ๊งตึ๊งตึ๊งคือตัวพวกนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วนะครับส่วนที่เหลือนี่ขยะสดอะไรประมาณนี้เลยหรือว่าจริงๆเนี่ยคุณสามารถแบบเปิดตัวเทพได้เลยนะในราคา150บาทยังไม่ใช่ตอนนี้What the heck? Dragon Trainer ซ่าโจมตีโอ้ my god คือเรามีหลายตัวไงทำให้มันแบบว่ามันโจมตีได้เยอะกว่าเดิมนะครับเพิ่มดาเมจแบบสูงสุดยอดมาก
โอ้ my god guys ดูนั่นมีคนตีลิซาร์ดคิงไงคนตีลิซาร์ดคิงเพื่อนเดี๋ยวกูมาช่วยด้วยมาแย่งหลอยสู้ๆมาลูกสู้ๆมาแย่งเงินมาแย่งเงินค่อยๆแย่งเงินมาดีละนิดนะไนท์ guys oh my god ได้มา 1,000 กว่าบาทเลยเออดีว่ะดีว่ะดีว่ะการหลอยคนอื่นนี่มันดีอย่างนี้นี่เอง I am ball กูหัวล้านใช่กูเห็นละมึงหัวล้านเฮ้ยเพื่อนมาช่วยกันตีลิซาร์ดคิงใหม่เพื่อนตีลิซาร์ดคิง no 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 dude ตีลิซาร์ดคิงเอ้อจริงๆไม่ต้องก็ได้กูคนเดียวกูคนเดียวก็ได้เพราะว่ากูโหดละเอออย่างนี้เดี๋ยวผมคิดว่าความฝันของผมน่าจะเป็นจริงได้ง่ายๆนะครับมันสามารถทำให้ผมเก็บเงิน 6,000 ได้แบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดเจ้าหมอนี่ตายเนี่ยต่ำๆเลยต่ำๆผมต้องได้ 2,000 เพราะว่าผมตีมันหนักมากอู้ยัสควีนอ่ะดูตีครั้งนึงดูตีครั้งนึงซับมายกายส์ 6,000 ไปได้แล้ว yes yes นี่เราต้องมาตีอะไรเนี่ยมินเนี่ยนลูกสมุนอันดับ1คุณผู้ชมตรงนี้มันสปอนนะครับนี่ๆๆๆๆตรงนี้มีให้เราเปิดไข่เว้ยแล้วนี่คืออะไรต้องเอาหลายๆตัวมารวมกันแต่มันแพงอ่ะมันแพงมากเลยนะโอ้ my god look all this trash ได้ยูนิคมาตัวหนึ่งคุณผู้ชมถ้าใส่ตัวที่เก่งที่สุดนะครับจะสังเกตได้ว่ามันโละชุดเก่าทิ้งไปทั้งหมดเลยครับผมตัวเก่านั้นไร้ค่าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะทำการดีลีทตัวที่ผมไม่อยากได้เรียบร้อยเฮ้และนี่ก็คือ my friend ชุดใหม่เห็นไหมดาเมจแม่งแรงกว่าเดิม my friend เนี่ยตัวหลังๆนี่งานหินนะผมเลือดเป็นหมื่นเลือดเป็นหมื่นเลยเว้ยอันนี้มันแค่ลูกน้องมันธรรมดานะเว้ยแต่ว่าเป็นลูกน้องมันในเวอร์ชั่นที่4 minion 4คุณผู้ชมถ้าเราจัดการตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจัดการตัว magma minion นะครับระหว่างนี้ก็จะเอาเงินไปเปิดซื้อมังกรตัวใหม่ด้วยใช้ได้อยู่สถานที่ต่อไปใช้เงิน 50,000 ในการปลดล็อกถามว่ายากไหมโคตรๆเฮ้ยได้ตัวแรมาเว้ยได้ตัวแรมาตัวแรมันเป็นตัวนี้เปล่าวะได้ยูนิคมาเพิ่มผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ผมพูดจริง no happy at all 2,000 บาทที่ผมกับเปอร์เซ็นต์ 63% ถ้าเกิดมันแตกกูจะเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งมังกรกูเกลียดเกมนี้ 88% มัน 2,500 เลยนะแพงว่ะโอเคได้มาละโอ้ guys ดูนี่ไม้ shiny นี่คือ shiny โอ้ legendary คุณผู้ชมอันนี้นี่ผมได้มาแบบ fair and square นะครับผมไม่ได้เติมมาเลยแม้แต่บาทเดียวโคตรเทพเลยว่ะได้มาได้ยังไงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนี่ผมได้ตัวนี้มาอีกแล้วโคตรเท่นะครับไม่เคยเติมแม้แต่บาทเดียวถามว่ามันน่าประทับใจไหมไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นี่ขนาดมีเจนดารี่หนึ่งตัวแล้วก็อีพิกหนึ่งตัวยังใช้เวลาขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่าที่มันต่อสู้เนี่ยมันจะปุ๊บแล้วก็ตายไม่ใช่นะครับยังต้องรอเป็นนาทีเหมือนกัน โอ้เกมนี้ยังชอบเลยยังชอบความสำเร็จซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดมีคนคนไหนมาบอกคุณว่าความสำเร็จนี่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินต้องซื้อด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็แรงกายไม่โกหกนะครับถ้าเกิดคุณมาเล่นเกมนี้ปุ๊บหยาดเหงื่อของคุณสามารถซื้อได้ด้วยเงิน AFK time yeah dude ได้เวลา AFK เลยอย่างนี้เอาละจัดการไปก็ผม1ตัวนะครับได้มา 95,000อย่างนี้เราก็ไปที่น้ำแข็งได้แล้วดิไปที่น้ำแข็งน้ำแข็งวู้นี่สโนว์แมนคุณผู้ชมสโนว์แมนนี่โอ้โหเอาดิดาเมจถือว่าอ่วมใช้ได้อยู่นะครับผมเพิ่งรู้ไว้ว่าเกมเนี้ยคุณสามารถเติมซื้อบูทได้เหมือนเพชรซิมูเลเตอร์ทุกอย่างเลยถือว่าค่อนข้างที่จะอีพิกเลยทีเดียวคุณผู้ชมมีเพนกวินเนี่ยครับเพนกวินแม่งหน้าดำเห็นแล้วอยากตายทำไมมันทำหน้าอีโมจิอย่างนั้นวะไข่ฟองก็25,000อันนี้น่าสนใจเปิดมาแม่งทั้งหมดนะได้ยูนิคเปิดอีกโอ้ my god look at this trash dude
What a trash เอาล่ะคุณผู้ชมผมเติมซื้อซุปเปอร์ลัคกี้ไปนะครับมันก็ยัง trash อยู่ดีเปล่าวะเจ้าตัวนี้เลือด 200,000 เลยเหรอแป๊บนึงฉันหงุดหงิดหงุดหงิดคุณผู้ชมผมหงุดหงิดนะครับอัลตร้าลัคกี้บวกลัคกี้ปรากฏว่ากูไม่ได้หาอะไรเลยดูดิเกมนี้มึงหลอกกูคุณผู้ชมผมเกลียดเกมนี้ได้แรมาตัวนึงโอ้โหพอกูเอาตัวเบสมาปุ๊บตัวลีเจนดารี่กูกระจอกเลยคุณผู้ชมตัวลีเจนดารี่ผมไม่ติดอันดับตัวโหดนะครับเนี่ยไอเนี่ยพวกคอมมอนพวกเนี้ยยังตีแรงกว่าเลยกูเสียดายเงินชิบหายลูกกูซื้อมาทำไมวะจงไม่แต่ว่าคุณจะเปิดไข่อันนี้โอ้ my god ตึ้ง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 เอปิกเอาตัว 15% มาได้ไหมกูมีบูทนะเว้ย stop dude stopแป๊บนึงกลับไปที่โวลเคโน่ก่อนนะครับเพราะว่าเรานั้นมีสัตว์จำนวนมากเลยที่อยากจะเปลี่ยน 88% เฮ้ยนายอยากทำให้ฉันนั้นกดออกเกมนี้จริงๆเหรอแน่ 88% คุณผู้ชมผมบอกนะครับเกมนี้หลอกแดกเงินกูนะครับฉันเกลียดเกมนี้และนี่ก็คือมังกรของผมเองเอาล่ะผมปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับมันทำให้ผมหัวเสียมากถามว่าผมนั้นอยากจะได้มังกรพวกนี้หรือเปล่ามังกรขี่มังกรขี่ไม่เอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นเกมที่แบบโดนหลอกแดกเงินแบบสดๆคุณผู้ชมสามารถเล่นเกมนี้ได้ 88% แล้วมันเฟลบวกกับผมมีลัคกี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าดวงกูมันเน่าขนาดนี้วะก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่โชคดีนะครับอย่าลืมที่จะมาเล่นเกมนี้นี่เห็นไหมผมมีเหล่ามังกรที่แสนน่ารักนะครับแต่แลกมากับเกลือประมาณอีก3 ถุงที่วางเรียงรายตรงหน้าตักผม very epic dude